ัสดีครับพบกับช่วง CFF Real Time วันนี้เราจะมาถักสร้อยคอนะครับด้วยเชือกพาราคอตแบบง่ายๆครับก็อุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีเชือกพาราคอตนะครับก็นี้จะเป็นตัวที่เราจะมาห้อยนะครับนี่ก็เป็นไฟแช็กโซโต้ก็เป็นไก่นะครับส่วนวิธีทำเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มแรกเราจะใช้เชือกนะครับพาราคอต550ที่มีความยาวประมาณ 1.2 เมตรนะครับแล้วก็จะร้อยใส่เข้าไปในตัวนี้เราจะจัดสายมันเท่าๆกันนะครับอันนี้ไม่เท่ากันพอมันเท่ากันแล้วนะครับเริ่มแรกเราก็จับ2เส้นมาคู่กันนี้นะครับก็ควายกันทับกันแล้วก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับเอาละเส้นนี้ก่อนได้แล้วนะครับมันจะเป็นเงื่อนง่ายๆก็คือเงื่อนหัวร้านชนกันนะครับแล้วเราจะปรับสายก็รูดเอาใช้ที่การปรับรูดนะครับสายจะต้องเท่ากันเสมอกันนะครับเพื่อความสวยงามก็จะได้สร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งก็คือตัดมันเพื่อความสวยงามก็เรียบร้อยแล้วนะครับมารูดให้มันดูก็จะเป็นได้เชือกที่มีความแข็งแรงนะครับเป็นสร้อยที่มีความแข็งแรงสวยงามนะครับก็จะใช้ก็สามารถห้อยปากกาเราเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอการสอนถักสร้อยด้วยเงื่อนหัวล้านชนกันก็เป็น อะไรที่ง่ายๆทำกันได้นะครับสำหรับ CFF Real Time ในครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ